ผยภาพ Blender Redmi K80 Pro ปรับดีไซน์ใหม่ใช้โมดูลกล้องหลังวงกลมแทนแบบเหลี่ยมเริ่มจะมีข้อมูลเผยออกมาบ้างแล้วนะครับสำหรับว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง Xiaomi อย่าง Redmi K80 Series โดยคาดว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเหมือนเมื่อปีที่แล้วครับล่าสุดทิปเตอร์ก็ได้เริ่มปล่อยภาพคอนเซปต์ดีไซน์ของ Redmi K80 Pro ออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ที่ว่านี้จะเห็นได้ว่า Redmi K80 Pro เปลี่ยนมาใช้ดีไซน์โมดูลกล้องหลังเป็นแบบวงกลมอยู่ที่มุมซ้ายบนแทนให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวบวกกับไฟแฟลชอีก1ดวงกลายเป็น4วงนั่นเองครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปจากรุ่นก่อนที่มักจะเน้นโมดูลกล้องแบบสี่เหลี่ยมของ Redmi K60 Series หรือฐานกล้องขนาดใหญ่คลุมไปทั้งพื้นที่ด้านบนตอน Redmi K70 Series ซึ่งแบบใหม่นี้ก็ดูสดใหม่เลยทีเดียวครับสำหรับสเปคภายในของ Redmi K80 Pro คาดว่าจะอัปเกรดกล้องใหม่ด้วยกล้องหลังเลนส์หลักความเร็ว50ดาพิกเซลพร้อมกับกล้องพาราโทสโคปที่ให้มาใช้งานแล้วด้วยครับส่วนชิปเซตของ Redmi K70 กับ K70 Pro จะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 2และ8 Gen 3ซึ่งปีนี้คาดว่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ K80 จะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3และ K80 Pro จะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 4นั่นเองครับ